สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับมิ้นในวิตามินบิวตี้นะคะวันนี้มาในลุคสบายๆนอนกันในห้องกันเลยนะคะทุกคนคือมิ้นรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราเงียบจังอะไรเงี้ยเราเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่า รู้สึกว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตมาสักพักนึงแล้วนะคะก็เลยแบบลองไปทดสอบในเว็บว่าแบบฉันเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเป็นอินโทรเวิร์ตแน่ๆเลยเพราะว่าเริ่มแบบว่าชอบแบบทำอะไรคนเดียวหรืออะไรแบบนี้นะก็เลยแบบไปกรอกแบบทดสอบในเน็ตนะคะทุกคนซึ่งเราก็สามารถเดาได้เลยถ้าเราแบบว่าทำพฤติกรรมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาบอกว่าให้เลือกคำถามต่อไปนี้ก็คือคุณชอบอยู่กับผู้คนมากๆไหมมินก็ตอบว่าแบบมินก็ชอบที่สงบอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วข้อ2เขาก็ถามว่าถ้าให้เลือกแล้วว่าสนใจทุกอย่างที่พบเห็นวู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วแบบกับคำตอบที่2เขาบอกว่าสนใจแต่แบบฉันเก็บไว้ในใจก่อนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมินน่าเป็นคนแบบนั้นนะแต่บางทีอ่ะมันก็ต้องเลือกได้ว่าของที่เราสนใจถ้าเราแบบเราชอบอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยน่าสนใจว่ะอะไรเงี้ยไปเลยถ้ามันให้เลิกจริงๆก็คือแบบถ้าพบเห็นปุ๊บแบบนู่นนี่เลยอะไรเงี้ยก็ยังเก็บไว้ในใจก่อนเอามาคิดก่อนซึ่งเอามาคิดก่อนอีกแล้วข้อที่3เขาบอกว่าชอบงานเลี้ยงกับคนกลุ่มใหญ่ๆหรือว่าแบบชอบทำกิจกรรมง่ายๆที่บ้านอะไรเงี้ยนะมันก็ตอบว่าทำกิจกรรมอีกอ่ะข้อ4เขาถามว่าถ้าแบบให้เลือก2อย่างนะก็คือแบบทำทุกอย่างโดยที่ไม่คิดไว้ก่อนมันจะมีหรือว่าทบทวนก่อนลงมือทำก็คือเราทำงานด้านบัญชีใช่ป่ะมีหน้าทำงานเกี่ยวกับเป็นพนักงานบัญชีเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบบทำทุกอย่างโดยที่ไม่คิดอ่ะเงินคือสิ่งที่เราจับคือถ้ามันผิดก็คือแบบมันก็ลำบากอ่ะก็คือก็บางทีพยายามคิดก็ยังมีผิดเลยนะก็อันนี้ก็คือแบบเราต้องคิดก่อนเชื่อว่าข้อนี้หลายคนก็ตอบแบบว่าคิดก่อนทำนะไม่รู้เขาจะเอาอะไรมาวัดแต่จากที่มินคิดอ่ะคือไม่ต้องคำนวณก็รู้เลยว่าเราเป็นทุกข์แน่เลยเป็นแน่แน่อันนี้ข้อ6เขาถามว่าเริ่มต้นคุยกับคนแปลกหน้าก่อนเสมอก็คือประมาณว่าถ้าเจอคนแปลกหน้าคือถ้าเขายิ้มให้เราอะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเงียบก็จริงนะแต่ว่าเรายิงคำถามได้เลยว่าแบบเราก็อันนี้ได้ถ้าแบบไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ถ้ารู้จักกันเจอกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าไม่มีเรื่องให้คุยเราไม่รู้ว่าแบบเราจะชวนคุยอะไรยังไงอันเนี้ยข้อ7เขาถามว่าให้เลือก2ข้อนี้ก็คือวอกแวกเสียสมาธิง่ายอะไรเงี้ยก็คือเจอสิ่งรอบข้างแล้วเราสามารถวอกแวกออกไปเลยหรืออะไรเงี้ยกับมีสมาธิจดจ่อสิ่งที่ทำอันนี้มันก็ตอบว่ามีสมาธิจดจ่อสิ่งที่ทำข้อ7ข้อสุดท้ายแล้วแล้วเขาก็ประเมินมาว่าคุณเป็นคนอินโทรเวิร์ตชอบเก็บตัวมากกว่าน่าจะจริงเพราะว่าส่วนตอนนี้ช่วงนี้นะแบบรู้สึกว่าชอบอยู่ตัวเองแบบไม่ถูกเขาบอกว่าน้องๆที่มีความสุขที่ได้ใช้ในเวลาส่วนตัวเพราะว่ารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็มีพลังจากความรู้สึกภายในของตัวเองแม้บุคลิกจะดูเป็นคนจริงจังไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแต่บุคลิกของคนเช่นนี้จะมีสมาธิดีมุ่งมั่นคิดก่อนทำชอบที่จะทำงานกับคนเดียวหรือกับกลุ่มเล็กๆในบรรยากาศที่สบายสบายคือทำงานได้ประสานงานได้แต่แบบถ้าแบบว่าจะชวนคุยให้มันยาวเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็แบบถ้าสนิทอะได้แต่ถ้าไม่สนิทมันก็แบบเราไม่รู้จะพูดอะไรเนาะมีใครตีเหมือนกันบ้างเข้าข่ายแล้วนะ เข้าข่ายแล้วจ้าโอเควันนี้มาอัปเดตกับทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดี๋ยวทิ้งแบบทดสอบไปให้ใต้ลิงก์นะคะง่ายๆแค่7ข้อจะได้รู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงเนาะ